Thank <phone> you. <rings> สวัสดีค่ะดิฉันกัลยาอุดมวิทิตรองผุ้มในการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติประธานคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติวันนี้ดิฉันพร้อมด้วยคุณธีรศักดิ์ประคาเวชหัวหน้างานบริหารพื้นที่และบริการวิศวกรรมอาคารของทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจะขออนุญ,ญาตนำเ,เรียนถึงรายละเอียดแล้วก็แนะนําผลงานวิจัย เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการพลังงานในอาคาร n e x t e c เนื่องจากทาง n e x t e c เองเนี่ยอาคารของเราเป็นอาคารที่อยู่ในการควบคุมตามกฎหมายเรื่องของการจัดการพลังงานดังนั้นเราจึงได้มีแนวคิดสําคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เป็นงานวิจัยของทาง n e x t e c และทางสวทชมาใช้ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานซึ่งวันนี้เนี่ยทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แห่งชาติมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะ แนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องของการจัดการในตัวเรื่องของชิลเลอร์เรื่องของตัวติดตามการใช้พลังงานด้วยเทคโนโลยีเซนเซ,นเซอร์และ IOT ในอาคารของทางเ e ็กเทคและวันนี้ในรายละเอียดของตัวเทคโนโลยีดิฉันจะขอให้คุณธีรศักเป็นผู้แนะนํารายละเอียดของทางเทคโนโลยีให้กับท่านผู้รับชมและผู้รับฟังในลําดับต่อไปค่ะ n e ็กเทคเป็นอาคารควบคุม ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพศ2535ฉบับแก้ไขปี2550ที่จะต้องมีการดําเนินงานด้านการจัดการพลังงานและส่งรายงานการจัดการพลังงานประจําปีให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพอพอกระทรวงพลังงานโดยในปีงบประมาณ2560สวทชได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ เพิ่มประสิทธ,ธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐกองทุน <c oughs> เพื่อส่งเสร,ริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานสําหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูงโดย n e ็กเทได้มีการปรับปรุงระบบทําความเย็นแบบรวมศูนย์หรือชินเลอร์ซิสเต็มจากแบบชนิดลูกสูบระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นชนิดแมกเนติกเบลลิงระบายความร้อนด้วยน้ํา ปรับปรุงระบบแสงสว่างจากชนิดหลอด T 5ฟเป็นหลอด LED ตลอดจนการปรับปรุงผนังกรอบอาคารเพื่อลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารเช่นลดพื้นที่ดาดแข็งชั้นดาดฟ้าอาคารโดยจัดเป็นกิจกรรมดาดฟ้าสีเขียวการเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงรอบกระจกกระจกรอบอาคารที่ได้รับการรับรองเป็นฟิล์มประหยัดพลังงานอีกทั้งยังมีการนำผลง,งานวิจัยภายใน n e ็กเทค มาประยุกตติดตั้งใช้งานเช่นการติดตั้งแผงเซลแสงอาทิตย์ชนิดสีสันสวยงามหรือ Colorful PV แทนกรอบกระจกอาคารเดิมการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสุขภาพมอเตอร์ Smart Sensor for Smart Maintenance ระบบตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในอาคารรวมทั้งการจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กรทั้งนี้ภายหลังดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นส่งผลให ในปี2563 n e ็ t e c คสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้กว่า870,000กิโลวัตต์าวหรือคิดเป็น28%เมื่อเทียบกับก่อนดำเนินการปรับปรุงในปี2 5 5 1ผลจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นในปี2563 n e ็ t e c คได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand Energy Award 2020ด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารควบคุม และได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลดีเด่นนอกจากนี้ยังได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการอาเซียนอินเตอร์จีอวอร์ดด้านพลังงานสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานหรืออาคารปรับปรุงและได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะจากรายละเอียดที่ท่านได้รับฟังจากคุณธีรศักดิ์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าผลงานวิจัยของทาง n e x t e c ได้นําถูกนําไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง และที่ผ่านมาเราได้รับรางวัลที่สำคัญในระดับนานาชาติในรางวัลอาเซียน e อ e เน y a ี a อ d วและเรากำลังจะขยายผลไปยังตึกอื่นๆในสวทชอีกหลายหายอาคารสำหรับท่านที่สนใจผลงานวิจัยที่ได้กล่าวมาท่านสามารถติดต่อกับฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีของทางเน็กเทคตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอขณะนี้ค่ะขอบคุณค่ะ